นายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมแย้มมีหลายเรื่องไม่กังวลแก้รัฐธรรมนูญเร่งให้เสร็จในรัฐบาลนี้การเมืองวันที่15ตุลาคม2567 13นาฬิกา51นาทีนายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมวันที่21ตุลาคมแย้มมีหลายเรื่องขอความร่วมมือไม่กังวลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชี้คุยกันมาบ้างแล้วรับพยายามเต็มที่ให้เสร็จในรัฐบาลนี้เมื่อเวลา 11:30 นาทีวันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลวันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคมว่าตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ทานข้าวกับหัวหน้าพรรคเลยซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจึงอยากคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอาจมีวาระสำคัญไม่กี่เรื่องแต่อยากมาเจอและคุยกันมากกว่าและจะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะทำอะไรต่อบ้างและขอคอมเมนต์รวมๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะคุยกันว่าใครมีความคิดเห็นอะไรซึ่งหลายท่านมีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทีสบายสบายก็จะได้ประโยชน์จากทุกท่านเยอะเมื่อถามว่ามีวาระอะไรสำคัญที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอกลับมาทานข้าวตามวงรอบปกติเหมือนเดิมเพราะน่าจะ2เดือนแล้วเลยคิดว่ากลับมาเดือนละครั้งเหมือนเดิมก็เป็นวาระแรกที่เราคิดว่าจะกลับมาคุยกันใครมีวาระอะไรก็ตามนั้นเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเพราะรับตำแหน่งมา2เดือนแล้วคงมีหลายเรื่องที่จะขอความร่วมมือกันเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะพูดคุยถึงเรื่องหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆได้คุยไปบ้างแล้วกับหลายท่านซึ่งไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรามีสิทธิ์เห็นต่างกันได้ทุกๆคนเห็นต่างกันได้ฉะนั้นการคุยกันเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเมื่อถามว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้ทันตามกรอบสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าใช่ซึ่งเราพยายามทำให้เต็มที่เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงคดีต่างๆที่นายกรัฐมนตรีถูกร้องหรือไม่เพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องกังวลใจนางสาวแพทองธารยิ้มฟังคำถามแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออย่าเพิ่งพิจารณาผลการศึกษาของกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์นี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับรัฐบาลหรือไม่นางสาวแพทองธารไม่ตอบคำถามดังกล่าวเช่นกันน้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองบันเทิงวันที่15ตุลาคม2567 17นาฬิกา46นาทีน้องปกป้องทำแม่แล้วต้นหอมถึงกับกรี๊ดลูกชายส่งภาพนี้เข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองทำเอาช็อตทั้งห้องพิธีกรสาวรีบแก้ทันที
มีลูกชายกับเขาอยู่คนพิธีกรคนเก่งต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์มีเรื่องราววีรกรรมทั้งน่ารักและแสบสันของลูกชายสุดที่รักน้องปกป้องมาเล่าให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่ตลอดเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่น้องปกป้องทำเอาแม่ต้นหอมถึงกับมือสั่นต้องรีบแก้ข่าวทันทีเมื่อลูกชายสุดที่รักเข้าไปตอบไลน์กลุ่มผู้ปกครองที่คุยค้างกันไว้โดยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งพิมพ์ว่าไว้ไปเล่นกันนะครับปกป้องระหว่างนั้นต้นหอมแวบเข้าห้องน้ำเมื่อออกมาเห็นโทรศัพท์ยังเปิดหน้าจอค้างไว้พอเข้าไปเปิดดูไลน์เท่านั้นแหละพิธีกรสาวถึงกับมือสั่นเพราะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนส่งสติ๊กเกอร์รูปตัวการ์ตูนถือรองเท้าแตะและมีข้อความในภาพว่าเห็นไหมว่าในมือถืออะไรโดยต้นหอมได้เล่าว่าเข้าไปอาบน้ำแป๊บเดียวออกมาเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันเปิดอยู่เรียบร้อยอีโป๊กปกกบป้องแอดปกปองบิ๊กเบิร์ดงานนี้เพื่อนๆ เข้าไปคอมเมนต์วีรกรรมครั้งนี้ว่าสงสารแม่อุ้มปกป้องทำถึงทำเกินแม่แหละมีสติ๊กเกอร์ให้เลนเยอะอ่ะผู้ปกครองในกลุ่มจะต้องจดจำคะและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG จอยอมอดีตกกต.เหน็บเพื่อไทยไม่ขาดทุนปมพิศาลลาออกส.ส.ชี้แค่ตัดไฟลามทุ่งการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 13:35 น.อดีตกกต.เหน็บเพื่อไทยไม่ยอมขาดทุนปมพิศาลลาออกส.ส.ไม่ต้องแบกคำถามสังคมถึงความรับผิดชอบแถมได้ที่นั่งส.ส.คืนมาชี้เป็นการตัดไฟลามทุ่งก่อนไฟเผาบ้านเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีพลเอกพิศาลวัฒนวงศ์คีรีผู้ต้องหาคดีตากใบยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าค้าขายไม่ยอมขาดทุนพร้อมเห็นว่าการลาออกของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ต้องหาคดีตากใบและยังอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่มารายงานตัวต่อศาลเพื่อรอการหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม2567เป็นการขายที่ไม่ยอมขาดทุนของพรรคก่อนหน้านี้สังคมพยายามกดดันให้ผู้บริหารพรรคพยายามติดต่อกับบุคคลผู้นั้นแต่ก็ได้คำชี้แจงว่าติดต่อไม่ได้การกดดันให้พรรครับผิดชอบโดยให้มีมติขับออกจากพรรคจึงเกิดขึ้นและจบลงด้วยการมีจดหมายลาออกในวันนี้นายสมชัยระบุด้วยว่าการลาออกเป็นผลให้เลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคขึ้นมาทดแทนจึงเสียหนึ่งได้หนึ่งกลับคืนมาอีกทั้งพรรคไม่ต้องแบกคำถามของสังคมว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพลเอกพิศาลในฐานะเป็นสมาชิกพรรคการลาออกจึงไม่ใช่การตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่เป็นการดับไฟลามทุ่งที่ใกล้จะมาถึงบ้านเราจึงเห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มของแกนนำพรรคที่มาแถลงข่าวพร้อมจดหมายลาออกที่ดีใจว่าบ้านไม่ถูกเผาและยังมีสมาชิกอยู่ครบบ้านนี้เขามีวัฒนธรรมแบบนี้นายสมชัยระบุ